สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวค่ำกับ UDD News นะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธที่26กุมภาพันธ์2557กับเรา2คนดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะและดิฉันชุติมากุมารค่ะประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะนปช.ปฏิเสธตั้งกองกำลังติดอาวุธยันไม่คิดแบ่งแยกดินแดนขอกปปส.อย่าเซร้ายประกาศความพร้อมชุมนุมใหญ่วันที่1และ2มีนาคมภาคอีสานก่อนประเมินการบุกกรุงนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการเห็นการแบ่งแยกประเทศขอทุกฝ่ายใช้ความอดทนเชื่อการหันหน้ามาพูดคุยกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดรส.ย้ำชัดเจนรัฐบาลไม่สามารถออกพ.ร.ด.เลือกตั้งใหม่ได้เนื่องจากการเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้นเรียกปลัดกระทรวงประชุมป้องกันกปปส.ยึดหน่วยราชการความเคลื่อนไหวแรกวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่แกนนำนปช.นะคะซึ่งได้ยืนยันค่ะว่าไม่เกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธและไม่เคยมีแนวคิดเรื่องของการแบ่งแยกประเทศพร้อมกันนี้ก็ได้มีการร้องขอให้กองทัพนั้นเข้าใจแล้วก็แสดงจุดยืนในสิ่งที่ถูกต้องนะคะรวมไปถึงการประกาศความพร้อมการชุมนุมขั้นสูงสุดเตรียมซักซ้อมปิดองค์กรอิสระและประกาศเจตนารมณ์ก่อนที่จะประเมินสถานการณ์ในการเคลื่อนไหวการชุมนุมสู่กรุงเทพมหานครค่ะนางธิดาถาวรเศษประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้แถลงการปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธในการชุมนุมแต่ชี้แจงว่าเป็นเพียงการจัดตั้งกองกำลังเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องคนเสื้อแดงที่มาร่วมชุมนุมเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าการชุมนุมที่ผ่านมาคนเสื้อแดงถูกทำร้ายจากกลุ่มบุคคลที่ร่วมชุมนุมกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.โดยยืนยันว่าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธแต่ต้องดูแลและปกป้องชีวิตของพี่น้องที่มาร่วมกันต่อสู้ทางการเมืองส่วนกรณีข้อกล่าวหาว่านปช.ต้องการแบ่งแยกประเทศนั้นขอยืนยันว่าแกนนำนปช.ไม่เคยพูดด้วยวาจาการเขียนและพฤติกรรมเห็นว่ามีเพียงนายสุเทพเทือกสุบรรณและกลุ่มกปปส.ที่ข่มขืนและทุบประเทศแหลกละเอียดจากการทำให้บางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และบางส่วนของกรุงเทพมหานครไม่ขึ้นต่อรัฐบาลเปรียบเสมือนการแบ่งแยกประเทศอีกทั้งกลุ่มกปปส.ยังนำเรื่องดังกล่าวใส่ร้ายนปช.เพื่อที่จะเป็นข้ออ้างให้กองทัพทำการปฏิวัติรัฐประหารดังนั้นจึงขอให้กองทัพเข้าใจในเรื่องนี้และแสดงจุดยืนที่ถูกต้องสิ่งที่เราขอท้วงติงก็คือการที่ผบ.ทบ.ได้เตือนมายังได้พูดเรื่องสั่งไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดท่านทำได้แต่ท่านต้องนิยามความมั่นคงเสียใหม่ความมั่นคงต้องเป็นความมั่นคงที่หมายถึงความผาสุกของประชาชนมีการกินอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและไม่ต้องมาสู่ท้องถนนแบบทุกวันนี้และนั่นคือความมั่นคงมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีคนที่มีสปิริตก็คือเสียงส่วนน้อยต้องขึ้นกับเสียงส่วนใหญ่และมองคุณค่าของคนเท่ากันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าความมั่นคงที่แท้จริงของด้านนายวรชัยเหมะแกนนำนปช.เห็นว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดที่อ่อนแอเป็นความขัดแย้งของคนในชาติหน่วยงานข้าราชการองค์กรอิสระกองทัพกองทัพอากาศและกองทัพเรือที่มีแนวคิดแตกแยกเป็น2ฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยืนยันว่าจะไม่ทำการปฏิวัติและยึดมั่นในสันติวิธีแนวทางการเจรจาเป็นกลางระหว่างฝ่ายอำมาตย์กับรัฐบาลขณะที่นายนิสิตสินธุไพรแกนนำนปช.ได้กล่าวถึงความพร้อมของการชุมนุมคนเสื้อแดงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ว่ามีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหลากหลายกลุ่มที่มีความอึดอัดต่อสถานการณ์ทางการเมืองตลอด4เดือนที่ผ่านมาสำหรับการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่1และ2มีนาคมนี้จะเริ่มด้วยการนัดรวมพลคนเสื้อแดงในเวลา 16:00 น.บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
ที่ตลอดทั้งคืนจะมีการปราศัยจากแกนนำนปช.และเหล่าดาราศิลปินต่อจากนั้นในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและกิจกรรมวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการเคลื่อนขบวนแรลลี่กว่า 5,000 คันจาก20จังหวัดเข้าสู่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสารคามและเคลื่อนขบวนกลับสู่จังหวัดขอนแก่นอีกครั้งซักซ้อมการเยี่ยมองค์กรอิสระและการปักหลักชุมนุมไปจนถึงช่วงเช้าเพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์และแยกย้ายกลับภูมิลำเนาซึ่งภายหลังการชุมนุมทางแกนนำจะมีการประเมินสถานการณ์การชุมนุมก่อนที่จะมีการจัดชุมนุมที่กรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันที่1ที่2จึงกราบเรียนเชิญพี่น้องนะครับทั่วประเทศโดยเฉพาะวันที่1 2ในภาคอีสาน20จังหวัดไปแสดงพลังไปชุมนุมกันได้มากที่สุดนะครับสุเทพเคยท้าบอกว่าถ้ามา10ล้านนี่ก็จะปิดวิกนะครับผมคิดว่าไม่ต้อง10ล้านหรอกครับอีกไม่นานก็ปิดเองเพราะวิกนี้มันมีคนร่วมคนดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็กราบเรียนเชิญพี่น้องภาคอีสานนะครับทุกท่านนะครับวันที่1ที่2มาร่วมกันนะครับชุมนุมเพื่อต่อต้านกบฏสุเทพอันที่1 2ต่อต้านการแทรกแซงขององค์กรอิสระกระบวนการตุลาการ3คัดค้านการแทรกแซงการรัฐประหารของทหารต่อขบวนการประชาธิปไตยขอบคุณครับส่วนนายแพทย์เหวงโตจิราการแกนนำนปช.ขอให้พลเรือตรีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลรับผิดชอบต่อคำพูดว่ามีกองกำลังติดอาวุธทำร้ายผู้ชุมนุมกปปส.ที่จังหวัดตราดโดยจะให้เวลาพลเรือตรีวินัย1ปีนะคะเพื่อที่จะนำหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่านปช.ไม่มีการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธต่างชาติตามข้อกล่าวหาต่อกันที่เวทีถลกหนังเทือกนะคะแกนนำนปช.ได้แสดงจุดยืนการชุมนุมไม่ต้องการสร้างความรุนแรงทำร้ายและทำลายผู้อื่นพร้อมกล่าวชื่นชมผู้บัญชาการทหารบกออกมายืนยันนะคะหลังที่จากออกมายืนยันว่าจะไม่ทำการรัฐประหารแต่ขอให้กองทัพวางตัวเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัตินายณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวในเวทีรายการถลกหนังสุเทพถึงจุดประสงค์การชุมนุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันที่1ถึง2มีนาคมนี้ไม่มีจุดประสงค์สร้างความรุนแรงทำร้ายทำลายเอาชีวิตผู้อื่นเหมือนกับการชุมนุมของนายสุเทพทักษุบันเลขาธิการกปปส.แต่ขอใช้การชุมนุมในครั้งนี้ผลักดันกิจกรรมต่างๆให้มีความชัดเจนทรงพลังสื่อความหมายทางการเมืองยืนยันถึงการปิดล้อมหน่วยงานและองค์กรอิสระรวมไปถึงบริษัทท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มกปปส.จะไม่รบกวนการทำงานแต่อาจจะมีการซักซ้อมการทำกิจกรรมบ้างพร้อมกันนี้ได้มีการกล่าวชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกหลังยืนยันว่าจะไม่ทำรัฐประหารและกล่าวถึงการแสดงท่าทีห่วงใยการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงที่มีคำสั่งให้แม่ทัพภาคหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ให้มีเหตุการณ์บานปลายจึงขอให้พลเอกประยุทธ์ใช้หลักนิติธรรมและยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท่านไปสืบเถอะทางกว้างทางลึกทางแคบทางตรงสืบได้หมดมันชัดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่ท่านเล่นฟังแต่บลูสกายหรือยังไงผมไม่ทราบสุเทพขึ้นเวทีปลุกระดมทุกวันท่านก็เลยกังวลขึ้นมาบ้างแต่เลือกกังวลเพียงข้างเดียวสุเทพประกาศนะครับนั่นคือการประกาศก่อกบฏขึ้นกลางเมืองหลวงการประกาศปฏิวัติประชาชนนั่นคือการเตรียมการฉีกรัฐธรรมนูญนั่นคือการรัฐประหารตัวท่านเองเนี่ยท่านก็บอกอยู่ทุกวันว่าถ้าการรัฐประหารเกิดขึ้นคนเขาไม่ยอมรับต่างชาติเขาไม่เห็นด้วยบ้านเมืองจะเสียหายตัวท่านก็รู้
แต่สุเทพประกาศว่าจะทำรัฐประหารเนี่ยทำไมท่านไม่กังวลใจนายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยขอให้ทำหน้าที่แบบไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและขอให้กรรมการปปช.มีมาตรฐานการทำงานสูงกว่าองค์กรอื่นๆโดยมองว่าหากกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดหมายความว่าบุคคลต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่ต้องใช้ระยะเวลาซึ่งหากมีคำตัดสินจากศาลว่าไม่มีความผิดผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความรับผิดชอบได้ทั้งนี้ยังขอให้กรรมการปปช.แสดงความรับผิดชอบกรณีการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กว่า400รายที่มีการกระทำเข้าข่ายทุจริตไม่เปิดรับสมัครให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยมีการใช้เส้นสายและเล่นพรรคเล่นพวกขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหากับปปช.ด้วยตัวเองหรือไม่และขอให้เลขาธิการกปปส.เข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารบกประสานงานกกต.ให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นด้วยกับแนวคิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกที่เรียกร้องให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเจรจากันเพื่อที่จะแก้วิกฤตประเทศและไม่นำไปสู่สงครามกลางเมืองดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ได้นึกถึงประโยชน์ของประเทศและหันหน้าเข้าสู่การเจรจาพร้อมกันนี้ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่ปฏิเสธช่องทางในการพูดคุยโดยการพูดคุยก็มีหลายองค์ประกอบก่อนที่จะนำมาสู่การพิจารณาและตัดสินใจร่วมกันและโดยส่วนตัวเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากันและสามัคคีกันเพราะไม่อยากเห็นความแตกแยกจนนำไปสู่ความรุนแรงและมีความสูญเสียเกิดขึ้นในบ้านเมืองส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจานั้นนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่อยากฝากให้กกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นเบื้องต้นได้มีการมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในดูแลความมั่นคงและลงพื้นที่ตรวจสอบทุกพื้นที่การเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยแต่วันนี้ดิฉันเองลงมาพื้นที่เพื่อไม่ต้องการให้มีแรงปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับรัฐบาลซึ่งเราก็อยากให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทำงานซึ่งก็อย่างที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าในเรื่องของคำสั่งของศาลแพ่งก็ต้องให้ทางสรส.นั้นได้พิจารณาทบทวนว่าวิธีการแนวทางในการที่จะดูแลเป็นอย่างไรก็เรียนด้วยความเห็นใจเถอะค่ะทำงานยากจริงๆถ้าจะอยู่กรุงเทพทำงานเราก็จะกลายเป็นว่าเราก็มาเผชิญหน้ากันดิฉันก็มาทำงานอยู่ต่างจังหวัดแต่ดิฉันก็ติดตามการทำงานของในกรุงเทพแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบถ้าทุกคนรับผิดชอบและทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เราเชื่อว่าเราจะไม่เกิดปัญหานี้นะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้ว่าจะขอปรึกษาคณะทำงานฝ่ายกฎหมายก่อนว่าจะเดินทางไปด้วยตัวเองหรือไม่ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีการขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาเพราะยังไม่ได้หารือกันศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.ก็เตรียมเชิญระดับปลัดกระทรวงเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในมาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนราชการทั่วกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.เปิดเผยว่าสรส.จะเชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงร่วมหารือในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าดูแลส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันสรส.มีข้อมูลมาว่ามีกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในลักษณะกองกำลังแอบแฝงอยู่กับกลุ่มกปปส.และจะใช้อาวุธเป็นระยะจึงขอเตือนประชาชนให้งดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมโดยเด็ดขาดทั้งนี้สรส.ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงเทพมหานครแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดที่กาดกปปส.ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในพื้นที่การชุมนุมซึ่งแม้ว่าสรส.จะขอใช้พื้นที่เพื่อบริการประชาชนของสถานที่ราชการได้แล้ว53แห่งแต่กลุ่มกปปส.ยังคงกลับไปปิดล้อมสถานที่ราชการและเอกชนรวม11แห่งจ
ึงขอให้หน่วยงานราชการที่ถูกบุกรุกร้องทุกข์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินับแต่ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาห้ามสรส.กระทำการรวม9ข้ออันเป็นอำนาจหน้าที่หลักตามกฎหมายเป็นต้นมาสถานการณ์ความรุนแรงก็มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นตามลำดับและต่อเนื่องกันทุกวันมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆซึ่งสรส.มีข้อมูลว่าได้มีกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในลักษณะกองกำลังปะปนอยู่กับกลุ่มกปปส.และจะลงมือใช้อาวุธเป็นระยะระยะจึงขอร้องพี่น้องประชาชนให้งดเว้นการเข้าร่วมการชุมนุมโดยเด็ดขาดสำหรับสรส.เองก็ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจตราความเรียบร้อยทั่วทั้งกรุงเทพมหานครแล้วแต่ก็มีข้อจำกัดที่กลุ่มกลาดกปปส.ไม่ยอมให้ตำรวจเข้าในพื้นที่การชุมนุมดังเช่นเหตุร้ายเมื่อคืนนี้ที่บริเวณ3แยกเฉลิมเผ่าซึ่งจนถึงเวลานี้กลุ่มกาดกปปส.ก็ยังไม่ยอมให้ตำรวจเข้าในพื้นซึ่งคดีผู้ขัดขวางการเลือกตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่กกต.จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายทาริศเปิดเผยว่าขณะนี้มี360คดีศาลออกหมายจับแล้ว135คนนำตัวมาดำเนินคดีแล้ว33คนโดยมีเจ้าหน้าที่กกต.ถูกดำเนินคดี740คนนอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะยื่นขอหมายจับจากศาลอาญาเพื่อนำตัวนายสุเทพภักดิ์สุบรรณมาดำเนินคดีกรณีการสลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553ด้วยประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมสรส.เพื่อที่จะเชิญเลขาธิการสหประชาชาติเดินทางมายังประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองค่ะนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.เปิดเผยว่าจะเสนอในที่ประชุมสรส.ทำหนังสือเชิญนายบันคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ขอให้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อให้คำแนะนำและเสนอแนวทางที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าการเชิญเลขาธิการสหประชาชาติในครั้งนี้ไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองแต่เป็นไปในลักษณะของการขอคำแนะนำเนื่องจาก UN มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกและส่วนตัวเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของประเทศไทยขณะนี้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นทุกวันทางออกเดียวคือการเจรจาพูดคุยกันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากได้คนกลางที่มีประสบการณ์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองง่ายขึ้นและจะส่งผลดีกว่ารอให้สถานการณ์นำไปสู่การเกิดสงครามทางการเมืองแล้วค่อยเชิญมาโดยยืนยันว่าการเชิญต่างชาติเข้ามาเป็นเพียงการเข้ามาให้คำปรึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการเข้ามาแทรกแซงการเมืองในประเทศแต่อย่างใดองค์การสหประชาชาติเองเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญมีประสบการณ์ในการที่จะพูดคุยหาทางออกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับหลายๆประเทศด้วยกันก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่อาจจะต้องกราบเรียนเชิญท่านมาเพื่อจะขอคำแนะนำนะครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยครั้งเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งในแต่ละประเทศไม่เฉพาะแค่อย่างซีเรียยูเครนอียิปต์ลาวันดาอะไรพวกนี้เนี่ย UN ไปทีหลังเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าสามารถมาก่อนมาชี้แนะหาแนวทางออกร่วมกันมาหาทางที่จะให้เกิดการเจรจาขึ้นระหว่างกันเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราน่าจะแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่เดี๋ยวผมอาจจะต้องเสนอในที่ประชุมสรส.ประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบยังกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นำเด็กมาขึ้นเวทีปราศัยโดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดสิทธิเด็กพร้อมเรียกร้องให้องค์กรพิทักษ์สิทธิเด็กต่างๆเข้ามาดำเนินการด้วยค่ะมาดูการเปิดใจของหมวดเจี๊ยบนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกกาดกปปส.นั้นล็อกตัวไปเมื่อค่ำวานนี้นะคะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ถูกกาดกปปส.ควบคุมตัวเมื่อวานนี้ว่านอกจากจะถูกทำร้ายร่างกายแล้วนะคะยังมีการแสดงท่าทีคุกคามทางเพศด้วยค่ะ
ร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยนาทีที่ถูกการกปปส.ควบคุมตัวเมื่อวานนี้ทั้งน้ำตาว่าหลังใช้บริการที่คลินิกพรเกษมแล้วเสร็จได้เดินออกมาแล้วถูกการกปปส.ทำร้ายร่างกายด้วยการจิกหัวพร้อมเดินล้อมตัวพาตัวไปที่เวทีและยังแย่งโทรศัพท์มือถือไปจากมือนอกจากนั้นพยายามข่มขู่ทุกรูปแบบเพื่อตอบคำถามตามที่ต้องการโดยกปปส.กับกปปส.บางรายพยายามแสดงท่าทีในลักษณะล่วงละเมิดทางเพศจนกระทั่งมีผู้สื่อข่าวทยอยมาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งเหมือนกับมีลักษณะว่าบุคคลปลายสายซึ่งเป็นบุคคลปริศนาเนี่ยจะไฟเขียวให้กระทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเหมือนว่าทำอะไรกับเจี๊ยบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเจี๊ยบก็รู้สึกแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความปลอดภัยแต่ว่าแล้วก็กาดก็ยังใช้คำพูดกับเจี๊ยบด้วยซ้ำว่าให้ขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีกาดบางคนที่เป็นผู้ชายก็พูดว่าเขาบอกขอให้ร่วมมือนะเขาก็เตือนเจี๊ยบว่าขอให้ร่วมมือกับเขานะแล้วเขาก็พูดเป็นในๆว่ารู้ไหมว่าพี่ไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ซึ่งเจี๊ยบไม่ก็ไม่ทราบว่ามันหมายความว่าอะไรและนี่เป็นสิ่งที่เจี๊ยบก็ยอมรับไม่ได้มากที่สุดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือในช่วงแรกเนี่ยนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยกาดกลุ่มนี้เขามีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวกับเจี๊ยบมากนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเครียดแล้วเจี๊ยบก็คิดว่าเจี๊ยบไม่กล้าคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนะคะซึ่งเจี๊ยบต้องขอขอบคุณต้องจริงๆก็ขอขอบคุณนะคะสื่อมวลชนนะคะต้องขอบเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยที่เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันเป็นเพราะการทำหน้าที่อย่างเข้มข้นของสื่อมวลชนร้อยโทหญิงสุนิสากล่าวนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าการชุมนุมของกปปส.คุกคามการใช้ชีวิตของคนทั่วไปและไม่ได้สันติอหิงสาตามที่แกนนำพยายามกล่าวอ้างขณะที่บนเวทีก็มีการบิดเบือนมากมายหลังจากนี้เตรียมที่จะปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการเอาผิดอย่างไรต่อไปค่ะเต็มรูปแบบนะคะทั้งเด็กและสตรีค่ะต่อกันที่นักวิชาการค่ะที่เชื่อนะคะว่าสื่อมวลชนมีส่วนที่ทำให้สังคมนั้นแตกแยกมองแฮสปีดหรือว่าเฮสปีดนะคะเป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดความเกลียดชังเพิ่มมากขึ้นขณะที่คนในวิชาชีพสื่อก็มีการเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกคนนั้นร่วมกันปลุกจิตสำนึกและยึดมั่นในจรรยาบรรณค่ะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อสิทธิเสรีภาพและจรรยาบรรณสื่อกับการสื่อสารที่สร้างความแตกแยกในสังคมโดยนายพิษพงสวัสดิ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าประชาชนสามารถที่จะเข้าสู่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมได้มากขึ้นและมีตัวเลือกที่หลากหลายสื่อกระแสหลักกำลังที่จะเปลี่ยนไปเพราะสาเหตุความเป็นมืออาชีพของคนที่ทำงานสื่อมีปัญหาพร้อมทั้งเห็นว่า hate speech เป็นถ้อยคำที่นำไปสู่การแบ่งแยกของสังคมนำไปสู่อคติทำให้สังคมแตกแยกและใช้เป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายตรงข้ามรายหรือว่าสื่อหมิ่นประมาทถ้าท่านไลฟ์ยังไงนะครับในระดับนึงก็คือมันพ้นไปจากเรื่องของส่วนตัวใช่ไหมคือเหมือนในคลิปที่บอกอะก็คือมันเป็นลักษณะของการคือผมอยากให้มองสองทิศทางนะครับหนึ่งก็คือ hate speech มันไม่ดีในระดับหนึ่งแน่นอนเพราะมันเป็นนอกจากหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายมันมีอคติมันเผารวมมันต้องการสร้างความแตกแยกอันนี้ใช่แต่ในทางนึงเนี่ยถ้าเราทำเรื่อง hate speech มากเกินไปมันจะไปล้ำเส้น free speech ด้วยมันจะไปล้ำเส้นว่าเฮ้ยคนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นใช่ไหมครับยกเว้นศาลนั่นเดียวคือศาลเล่นทุกคนได้คนอื่นเล่นศาลไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่า
ประเด็นตรงนี้มันก็คือว่าถ้าเราหมกมุ่นในเอสพีผมบอกถ้าเราหมกมุ่นมากจนสร้างขึ้นมามันเป็นแคตตาลีใหม่จนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมีองค์กรที่มาจัดการเรื่องนี้มากเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันไปล้ำสิทธิเสรีภาพของคนเป็นเซลล์เซนเซอร์ตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าใช่มั้ยครับมันก็ต้องระวังนะครับผมกำลังคิดว่าเรื่องนี้มันจึงไม่จบง่ายๆแต่ว่าคนผมคิดว่ามันควรจะไปโฟกัสมันไม่ใช่ควรจะโฟกัสที่เอสพีเชื่ออะไรมันควรจะไปโฟกัสที่ว่าความเป็นมนุษย์ของคนคืออะไรศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การให้เกียรติคนอื่นมันควรจะเป็นเรื่องการลงนามด้านนางฟองสนานจามอนจันนักจัดรายการวิทยุอิสระเชื่อนะคะว่าประชาชนมีวิจารณญาณพอและมีสิทธิ์เลือกที่จะเลือกบริโภคสื่อเพราะมีสื่อดาวเทียมเกิดขึ้นหลายช่องต้องยอมรับว่ามนุษย์คือมนุษย์ที่จะชอบการฟังเฮสปีดในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามพร้อมเสนอให้กองบรรณาธิการแยกออกจากกองจัดการต้องปลูกจิตสำนึกจรรยาบรรณสื่อมวลชนอะไรที่ถ้าเราจะเลือกท่านเราจะไม่เลือกเพราะผลประโยชน์เราจะไม่เลือกเพราะซองขาวเราจะไม่เลือกเพราะว่าเขาจะซื้อโฆษณาเราเราจะเลือกเพราะสามัญสำนึกว่ามันถูกต้องเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่ามันยังไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่ในยังมีในมหาวิทยาลัยสอนกันหรือเปล่ากองบรรณาธิการต้องแยกออกจากกองจัดการเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปยุ่งไปขอโฆษณาไม่ต้องไปอะไรดังนี้นะหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจสองสื่อจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างเข้มข้นที่จะเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ได้มันทำไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้โอ้ไปโครงอย่างนี้มันไม่ได้มันแล้วมันไม่ใช่ดีกับสื่อมันไม่ใช่ดีกับสังคมนะมันดีกับสื่อเองที่จะปลอดภัยไม่ถูกปิดไม่ถูกพระมาล้อมไม่ถูกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยจัดรายการอยู่ห้องส่งวิ่งหางตุ้งตัวจากห้องส่งขณะที่นายทันทการดวงรัตน์คณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตระบุว่าไม่เชื่อในการกำกับดูแลตัวเองของสื่อบางองค์กรเพราะสื่อบางที่ยังมีความบกพร่องในการนำเสนอเนื้อหาซึ่งขัดต่อจรรยาบรรณและหลักการของสื่อสารมวลชนกสทช.ต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการกำกับดูแลส่วนทางด้านของนางเอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ระบุค่ะว่ากสทช.มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสื่อมวลชนแต่ไม่ควรที่จะแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนพร้อมขอให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลักอย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหากสทช.จะนิ่งเฉยไม่ได้ต้องเข้าไปจัดการทั้งนี้สื่อกระแสหลักก็ต้องทำหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นก็ต้องทำหน้าที่นะคะจุดยืนเสรีภาพของสื่อแล้วก็การตัดสินใจของผู้รับสื่อนะคะในอะไรก็ตามคนองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยละเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าในเรื่องการกำกับดูแลสื่อเนี่ยนะคะมันมีตัวเลือกให้มากนะอย่างที่ถ้าสมมติจับความที่อาจารย์พิคุก็เข้าทำนองเหมือนกับว่าไม่ต้องกำกับดูแลใดๆและในขณะที่มีท่านวิทยากรบางท่านก็พูดว่าการกำกับดูแลตนเองของสื่อก็ดูจะไม่ได้ผลเสียทีเดียวในบ้านเรานะคะแล้วก็อาจารย์ก็เสนอเรื่องการกำกับดูแลร่วมและที่เรียนเห็นว่าน่าจะเห็นตรงกันก็คือการกำกับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่สองที่ท่านพูดก็คือว่ากสทช.มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสื่อแต่ดูแลผู้ประกอบการในขณะที่การที่จะเสนอว่าให้สื่อควรทำหน้าที่อย่างไรนั้นกสทช.ต้องเปิดพื้นที่ให้องค์กรวิชาชีพสื่อเขาได้คุยกันตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเวลาที่กสทช.ต้องทำค่ะโดยที่สำคัญเนี่ยเรื่องทำงานหน่วยงานด้านมีเดียมอนิเตอร์เนี่ยพอเรามอนิเตอร์เสร็จเราก็จะส่งผลการศึกษาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ก็มีชุดในเรื่องของที่การทางการเมืองที่เตรียมจะเสนอกสทช.เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต้นมามีเดียมอนิเตอร์ศึกษาเหตุการณ์ทั้งหมด7เรื่องด้วยกันนะตอนนี้พยายามอย่างไรก็ตามการเสวนาในครั้งนี้นะคะบรรดาวิทยากรต่างก็เห็นพ้องต้องกันค่ะว่าสื่อมีส่วนสำคัญในการทำให้สังคมแตกแยกเพราะต้องยอมรับว่าสื่อเลือกข้างมีอยู่มากในสังคมและที่สำคัญกสทช.ต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลโดยไม่ละเมิดการนำเสนอขององค์กรสื่อนั้นๆ
ชัดเจนนะคะว่ากสทช.นั้นมีหน้าที่ดูแลสื่อนะคะไม่ใช่แทรกแซงสื่อเช่นเดียวกันเหมือนกันก็ในส่วนของท่าทีของกกต.เองนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เสนอตัวเป็นผู้เป็นคนกลางในการเจรจาหาทางออกสำหรับประเทศนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามสรส.ยืนยันชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลออกพรบ.เลือกตั้งใหม่ไม่ได้ช่วงหน้ามาติดตามพร้อมกันค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อในช่วงที่2กับข่าวค่ำ UDD News นะคะช่วงนี้เราไปติดตามกรณีการจัดการเลือกตั้งของกกต.กันค่ะค่ะซึ่งคำยืนยันของผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือผอ.สรส.ก็ย้ำชัดเจนนะคะว่ารัฐบาลไม่สามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งใหม่ได้เนื่องจากการเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้นค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.เปิดเผยถึงกรณีที่นายสมชัยศรีสุทิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเห็นชอบต่อแนวทางการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่ว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากการเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้นดังนั้นกกต.จึงมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จต่อไปส่วนกรณีหากไม่สามารถเปิดสภาผู้แทนราษฎรได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่ามีรัฐธรรมนูญมาตรา93รองรับซึ่งระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าหากมีเหตุการณ์ใดทำให้การเลือกตั้งได้ส.ส.ไม่ครบสามารถดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งส.ส.ได้อีกในระยะเวลา180วันผมมองว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยกปปส.ย่อมไม่ชอบทำในการชุมนุมเพราะไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเริ่มแรกเรียกร้องให้ยุบสภานายกก็ยุบแล้วเรียกร้องให้ลาออกลาออกไม่ได้แต่ผิดกฎหมายก็มาได้กกต.ร่วมเป็นตัวป่วนผมถามว่าคุณสมชายเนี่ยจะนัดไปประชุมที่สงขลาแล้วมันจะประชุมได้เหรอไปถึงก็ออกจากสนามบินไม่ได้แล้วช่างพูดที่กกต.ให้รัฐบาลออกพระราชกิจการน่ะออกไม่ได้หรอกเพราะการเลือกตั้งยังไม่เสร็จเว้นแต่การเลือกตั้งโมฆะมันปี49รัฐบาลถึงออกได้ถ้ารัฐบาลออกพระราชกิจการอีกนายกก็ผิดกฎหมายผมอยากให้กกต.คนอื่นน่ะเตือนนายสมชายบ้างไม่มีคนเชื่อถือเดิมอยู่พีเน็ตฝากฝ่ายพรรคการเมืองออกรายการบูสกายแล้วพูดแต่ละวันน่ะไม่ค่อยชัดเจนอยากพูดก็ประชุมกรุงเทพก็ได้จะประชุมอะไรก็ประชุมมาก็ถ้าจะไปชุมสงขลาบอกรู้ว่าสายการบินมีใครสนามบินกระตึมออกไม่ได้แล้วทำทำไมคุณสุเทพเนี่ยพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบยังแสดงความกังวลเรื่องการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มนปช.และกลุ่มกปปส.ภายหลังจากทั้งสองฝ่ายพยายามระดมมวลชนเข้าร่วมชุมนุมส่วนแนวคิดของกลุ่มนปช.ที่อยากให้มีการแบ่งแยกประเทศนั้นยืนยันว่ารัฐไทยเป็นรัฐเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้ส่วนทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นก็ได้แสดงความเห็นนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรที่จะร่วมวงเสวนาหาทางออกในการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับกกต.พร้อมกับขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมอย่าขัดขวางการเสวนาแต่ขอให้มาร่วมพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลพร้อมกันนี้นะคะก็เตรียมที่จะส่งคำร้องการเลือกตั้ง28เขตที่ไม่มีผู้สมัครให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแม้รัฐบาลจะไม่ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งได้กล่าวนะคะซึ่งกล่าวภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งใน28เขตภาคใต้ที่ยังไม่มีผู้สมัครถือว่าเพียงพอที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องตอบกลับไปเป็นลายลักษณ์อักษรอีก
ส่วนการพูดคุยแนวทางในการจัดการเลือกตั้งใน14จังหวัดภาคใต้ในวันที่7มีนาคมนี้จะมีการประชุมร่วมกันกับผู้ว่าราชการ14จังหวัดหน่วยงานด้านความมั่นคงและกกต.จังหวัดเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และให้ได้ข้อยุติโดยเห็นว่ามีความจำเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรที่จะเข้าร่วมด้วยเพราะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้การเลือกตั้งสำเร็จอีกทั้งกลุ่มกปปส.ควรที่จะเข้าร่วมพูดคุยเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแทนการขัดขวางสำหรับการจัดเสวนาหาทางออกในการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่จะจัดขึ้นในวันที่7มีนาคมนี้ที่จังหวัดสงขลานายสมชัยระบุนะคะว่ากกต.ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้กกต.ประจำจังหวัดแม่ทัพภาค4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และภาค9ตัวแทนประชาชนและพรรคการเมืองมาพูดคุยเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์เพื่อจัดการเลือกตั้งในภาคใต้ว่ามีความพร้อมหรือไม่ซึ่งกกต.ต้องฟังเสียงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรที่จะร่วมเสวนาด้วยเพราะจะเป็นเวทีที่มีความหมายเพื่อจะบอกว่าการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้จะเกิดขึ้นได้เมื่อใดดังนั้นทุกฝ่ายควรที่จะมาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งกลุ่มกปปส.ในพื้นที่ไม่ควรที่จะออกมาคัดค้านการเสวนาเพราะจะไม่เกิดประโยชน์แต่ควรมาร่วมเสวนาด้วยเพื่อนำไปสู่เหตุผลในการพูดคุยส่วนกรณีที่บุคคลในพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าการพูดคุยเจรจาหลังจากนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกหลังคู่เจรจามีการนำเรื่องมาเปิดเผยนั้นนายสมชัยศรีสุทธิยากรได้กล่าวนะคะว่าบุคคลที่กกต.ประสานให้เจรจาเป็นบุคคลที่มีอำนาจบริหารบ้านเมืองและมีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งการเจรจาครั้งที่2จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าส่วนฝ่ายรัฐบาลกลุ่มกปปส.จะมีบุคคลใดเข้ามาพูดคุยได้มีการกำหนดตัวบุคคลไว้แล้วแต่ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยค่ะในประเด็นการเลือกตั้ง28เขตการเลือกตั้งที่ผู้สมัครส.ส.ไม่สามารถที่จะสมัครได้นั้นนะคะวันนี้เองก็ยังคงไม่มีความชัดเจนหลังจากที่รัฐบาลก็ประกาศชัดนะคะว่าไม่มีอำนาจในการออกพ.ร.ด.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ซึ่งทางด้านของกกต.เองก็เตรียมที่จะยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันเองนะคะทางด้านของกกต.ก็เตรียมที่จะจัดงานเสวนาหาทางออกในพื้นที่ภาคใต้ในวันที่7มีนาคมนี้ด้วยที่จังหวัดสงขลานะคะพร้อมทั้งได้มีการพูดออกแนวคำสั่งให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณกันค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมพูดใครนะครับสองท่านชุติมาและอรุณโนทัยค่ะอรุณโนทัยครับค่ะคุณจารุพงษ์คะจะตัวแทนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลเองมติของพรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลล่าสุดจะไปร่วมงานเสวนาในวันที่7มีนาคมจังหวัดสงขลาไหมคะหนึ่งยังไม่ได้รับหนังสือนะฮะหนึ่งยังไม่ได้รับหนังสือสองเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าการจัดการเลือกตั้งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ40แล้วเนี่ยมันไม่เคยมีการจะมาจัดสัมมนากับคนที่สมัครรับเลือกตั้งในลักษณะที่มันมีประโยชน์แบบอย่างนี้นะมันเป็นหน้าที่กกต.เขาว่าไปแต่ว่าถ้าจะเชิญมาเราก็จะมีคนไปประชุมด้วยครับค่ะก็ยินดีไปประชุมอะไรนะคะก็ถ้าเชิญมาอย่างเป็นทางการก็จะยินดีไปดูแต่ตอนนี้ยืนยันว่าทางด้านของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับหนังสือแต่อย่างใดใช่ค่ะแล้วก็การที่กกต.จะเชิญมาเนี่ยขอให้เป็นมติกกต.ทั้งหมดทั้ง5ท่านนะแล้วท่านประธานจะเสร็จมาเพราะว่ากกต.เนี่ยเป็นรูปแบบเป็นคณะเป็นองค์คณะซึ่งองค์คณะนี่มีอยู่5คนเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เคารพองค์คณะทั้งหมดด้วยไม่ใช่ว่าจะพูดคนเดียวไปนี้มันไม่ได้ค่ะในแง่คิดของคุณจารุพงษ์เองคิดว่าทางออกของ28เขตนั้นควรจะออกมาอย่างไรอะคะมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นหรอกถ้าตั้งใจจะทำงานนะมองว่ากกต.รออะไรอยู่คะไม่รู้ต้องไปถามกกต.ไม่อยากจะพูดให้มันเกิดความขัดแย้งนะครับเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลจะมีมาตรการทางกฎหมายในการเอาผิดกับกกต.ไหมคะหากไม่จัดการเลือกตั้งก็ไปยื่นแล้วไงครับไปยื่นแล้วครับไปยื่นที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
ว่าขอคุ้มครองให้สั่งกกต.จัดให้มีการเลือกตั้งภายในแล้วก็ให้เปิดสภาได้ภายใน30วันซึ่งศาลก็รับเจตนาแต่ว่าไม่รับคุ้มครองคือไม่สั่งไม่สั่งเป็นไม่สั่งลงมานะก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมอะไรมันยุติธรรมก็ขอให้ทำอย่างยุติธรรมหมดแล้วค่ะสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้มองได้ไหมคะว่าการยื้อการเลือกตั้งโดยกกต.เนี่ยค่ะมีส่วนทำให้รัฐบาลรักษาการนั้นอ่อนแอลงแล้วก็ง่ายต่อการถูกโค่นล้มไม่ว่าจะเป็นจากกปปส.เองหรือว่าอาจจะเป็นองค์กรอิสระแล้วก็ร้ายแรงที่สุดมาจากทหารนะคะก็คุณเป็นคนพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะที่ว่าอันนี้นะแต่ว่าผมก็ทราบว่าสิ่งที่คุณรู้พูดนะใครก็รู้หมดแล้วล่ะมันปิดไม่มิดหรอกสิ่งที่พฤติกรรมที่ทำยังไงก็คนก็รู้หมดแล้วครับค่ะแต่ไม่ใช่มาจากปากผมนะนะคุณก็เป็นคนพูดเองนะแสดงว่าคุณก็รู้ดีผมไม่อยากจะพูดเพราะว่าผมก็อยากจะให้ทุกอย่างมันยุตินะคืออย่างคุณสมชัยเนี่ยนะเขาบอกว่าจะเจรจาเนี่ยเป็นตัวกลางจะเจรจาเนี่ยเพื่อที่จะยุติเนี่ยจะบอกให้รู้ว่าการยุติในที่นี้เนี่ยนะมันก็คือจัดการเลือกตั้งเพราะความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยท่านนายกท่านตัดสินใจคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าจะไปทางไหนจะให้ใครบริหารประเทศถ้าไม่งั้นแล้วทุกฝ่ายเนี่ยมาทะเลาะกันไม่จบหรอกครับมันจะต้องจบด้วยการลงประชามติคือการออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็ให้คนไหนมาเป็นผู้บริหารแต่วันนี้คุณสมชายซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จแล้วจัดให้มีสภาขึ้นมาตามคันลองให้เรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ได้ทำเต็มที่โดยอ้างว่าโน่นอ้างนี่แต่ว่าที่ผ่านมาเขาเลือกตั้งกันเขาก็เสร็จภายใน30วันทั้งนั้นน่ะให้เปิดสมัยประชุมสภาได้ภายใน30วันเขาทำได้ทุกชุดก็อย่างที่ท่านสุรพงศ์ก็บอกว่าทำไม่ได้เวลาออกไปแล้วค่ะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะก็ยืนยันชัดเจนกับวิธีเสวนาว่าถ้ากกต.นั้นเชิญหนังสือมาก็ยินดีที่จะไปแต่ว่าต้องเป็นมติของทั้ง5กกต.ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับหนังสือจากกกต.แต่อย่างใดนะคะได้แต่ข่าวสารผ่านสื่อเท่านั้นช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมของการปราบปรามยาเสพติดค่ะสุดท้ายกับข่าวภาคค่ำ UDD News นะคะในช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะซึ่งในวันนี้ก็ได้ไปเป็นประธานเชิงปฏิบัติการตามการประเมินผลการสกัดกั้นยาเสพติดที่จังหวัดเชียงรายนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการกำชับเรื่องของการขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินและการบำบัดป้องกันไม่ให้มีผู้เสพยาเพิ่มเติมค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะประกอบด้วยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิสารเตชะธีราวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเวลาประมาณ 10:15 นที่ผ่านมาท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะและได้รับการป้อนรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวเขาเผ่าต่างๆที่มาคอยต้อนรับพร้อมกับมอบดอกไม้ให้กำลังใจและต่างขอให้นายกรัฐมนตรีทำงานในหน้าที่ต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีได้ยกมือไหว้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการปราบปรามและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผลการจับกุมยาเสพติดรวมไปถึงเส้นทางการเงินรูปแบบวิธีการฟอกเงินของพ่อค้ายาเสพติด
จากการรายงานการทำงานของเจ้าหน้าที่2ปีที่ผ่านมาเป็นที่แน่ชัดนะคะว่ายาเสพติดผลิตในพม่าไทยไม่สามารถควบคุมได้เพราะพม่าผลิตเองได้อย่างเสรีทำได้เพียงแค่การสกัดกั้นเท่านั้นโดยการลำเลียงเข้ามาทางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนที่อำเภอแม่จันแม่สายแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญดูแลไม่ทั่วถึงจึงใช้แนวทางการสกัดกั้นการจ่ายเงินของกลุ่มผู้ค้าได้ทำให้เงินในขบวนการยาเสพติดนั้นหายไป 20,000 ล้านบาทโดยจะประสานกับสถาบันการเงินเพื่อช่วยตัดวงจรการฟอกเงินดังกล่าวหากได้รับความร่วมมือก็จะช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นได้ผลสำเร็จค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานพร้อมกำชับเรื่องการขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินและการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและป้องกันไม่ให้มีผู้เสพเพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเลขาธิการปปส.ได้กล่าวค่ะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยและทดลองยาชนิดใหม่โดยแพทย์3สถาบันหากรับประทานเข้าไปเพียงแค่3เม็ดจะช่วยให้ไม่อยากเสพยาบ้าอีกตลอดชีวิตทั้งนี้หากยาดังกล่าวใช้ได้ผลจริงนะคะก็จะผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแล้วรัฐบาลจะแจกให้ผู้ที่เสพยาเสพติดเพื่อใช้ในการบำบัดต่อไปค่ะต่อกันในเรื่องของข้าวนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยกว่า 160,000 ตันโดยนำข้าวฤดูกาลผลิตใหม่มาประมูลเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลมากขึ้นค่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือ AFED ซึ่งเป็นครั้งที่6โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองประมูลแบบเสนอส่วนต่างราคาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณห้องประชุม30410ชั้น4สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีแบ่งเป็นข้าวขาว 5% ฤดูกาลผลิตปี 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณกว่า 160,000 ตันจากคลังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีสระบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดอุตรดิตถ์และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2ฤดูกาลผลิตปี 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณกว่า 68,000 ตันจากคลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีสุรินทร์เชียงใหม่พะเยาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเร่งนำเงินจากการขายข้าวไปชำระค่าข้าวให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวผ่านตลาดเอเฟดครั้งนี้มากขึ้นเพราะได้นำข้าวฤดูกาลผลิตใหม่มาเปิดให้ประมูลด้วยและในช่วงบ่ายนะคะนายยงยงพงษ์ราชรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานในการเปิดซองประมูลต่อไปรัฐบาลได้ส่งเรื่องขอเบิกงบกลาง 20,000 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวแล้วนะคะโดยยืนยันว่าหากกกต.อนุมัติเงินก็จะถึงชาวนาหรือว่าประชาชนภายใน2สัปดาห์ค่ะนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงการดำเนินการหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน 20,000 ล้านบาทเพื่อนำไปจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวให้กับชาวนาว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อขออนุมัติการใช้งบกลางเรียบร้อยแล้วซึ่งงบนี้ไม่ใช่งบจ่ายขาดแต่เป็นการยืมมาใช้เมื่อมีเงินกู้หรือเงินอื่นเข้ามาก็จะนำไปคืนซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อโครงการใดๆหากกกต.พิจารณาอนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะจัดสรรงบประมาณและส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อที่จะจ่ายให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวต่อไปโดยการใช้งบจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติกกต.ตามกฎหมายนะคะดังนั้นกกต.จะต้องตอบว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการหาเงินกู้และการออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนาโดยกระทรวงการคลังได้ขอเวลา1เดือนในการดำเนินการ
ส่วนงบประมาณ712ล้านบาทเบื้องต้นทราบว่ากกต.ได้อนุมัติแล้วนั้นกกต.ยังไม่มีคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าหนังสือตอบมาอย่างชัดเจนจะให้สำนักงบประมาณจัดงบประมาณส่งให้ทกส.ในทันทีเพื่อที่จะนำไปจ่ายชาวนาใน5จังหวัด 3,900 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวที่ค้างเดิมทั้งนี้หากได้รับหนังสือจากกกต.เชื่อว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ค่ะต่อกันที่ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยตำหนิการให้ข้อมูลของปปช.เกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตจำนำข้าวพร้อมยืนยันนะคะว่าการดำเนินการเข้าข่ายให้คำร้องเป็นโมฆะโดยเตรียมหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไปค่ะนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีหลังจากเพื่อนสมาชิกไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ระงับการไต่สวนทุจริตโครงการรับจำนำข้าวว่าการชี้แจงของนายวิชามหาคุณกรรมการปปช.ที่ระบุว่ากรณีโครงการรับจำนำข้าวมีการยื่นมาแล้วมากกว่า1ปีไม่เป็นความจริงเพราะเท่าที่ทราบเอกสารที่ยื่นถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับกรณีจำนำข้าวเป็นเอกสารฉบับลงวันที่15พฤศจิกายน2556ห่างกันเพียงไม่กี่วันการที่จะอ้างว่าเป็นข้อกล่าวหาเดิมที่กล่าวหาเรื่องการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G เป็นคนละประเด็นเพราะการกล่าวหาเพื่อถอดถอนต้องการเข้าชื่อใช้การเข้าชื่อของส.ส.การเข้าชื่อส.ส.ก็ยังมีปัญหาเพราะมีลายมือชื่อของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ลาออกไปเป็นแกนนำกปปส.โดยเป็นการลาออกไปก่อนจะยื่นคำร้องพร้อมทั้งขอคำชี้แจงจากปปช.ว่าคำร้องนี้จะสามารถเป็นโมฆะเช่นเดียวกับคำร้องเสียบบัตรแทนกันกรณีการประชุมเพื่อแก้ไขที่มาส.ว.ได้หรือไม่อย่างไรปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะที่มีการประกาศปักหลักชุมนุมที่หน้าสำนักงานปปช.เพื่อเรียกร้องให้กรรมการปปช.ทั้งคณะนั้นลาออกขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนเที่ยงตรงเที่ยงธรรมก็ได้มีการยื่นหนังสือต่อปปช.เรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีในมาตรฐานเดียวกันค่ะบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เครือข่ายภาคประชาชนเที่ยงตรงเที่ยงธรรมได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อปปช.กรณีกรรมการปปช.จะแจ้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในคดีโครงการรับจำนำข้าวในวันพรุ่งนี้พร้อมเรียกร้องให้ปปช.ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมต้องมีความเที่ยงธรรมในการพิจารณาทุกคดีด้วยมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์บ้านเมืองให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นและสนับสนุนให้ปปช.นั้นร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการหาทางออกของประเทศขณะเดียวกันแกนนำกลุ่มสื่อวิทยุชุมชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกวป.นะคะซึ่งนำโดยนายสอนรักมาลัยทองนายสมศักดิ์ล้อเพชรรุ่งเรืองโดยได้มีการพูดคุยกับนายวิทยาอาคมพิทักษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อเรียกร้องจุดยืนของกวป.ที่ไม่รับอำนาจองค์กรอิสระทุกองค์กรโดยเฉพาะปปช.เพราะเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เที่ยงธรรมมีการเร่งรัดคดีโครงการรับจำนำข้าวพร้อมกับมีการเชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้ซึ่งแตกต่างจากคดีในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไม่มีความคืบหน้าใดๆจึงอยากเรียกร้องให้เร่งพิจารณาคดีสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ให้แล้วเสร็จก่อนรวมไปถึงจะขอพบกับคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะเพื่อที่จะพูดคุยขอให้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางซึ่งรองเลขาธิการปปช.ก็รับปากนะคะว่าจะนำเรื่องร้องเรียนต่างๆดังกล่าวไปแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปพร้อมกันนี้แกนนำกวป.ได้มีการขึ้นเวทีประกาศเจตนารมณ์ของกวป.โดยยืนยันจะปักหลักชุมนุมจนกว่ากรรมการปปช.จะลาออกและจะประกาศชัตดาวน์ปปช.รวมถึงองค์กรอิสระทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้โดยจะรอผู้ชุมนุมจากจังหวัดต่างๆเดินทางมาสมทบค่ะก
็ได้เห็นการทำงานขององค์กรอิสระโดยปปช.แล้วนะคะว่ามีความเป็นกลางมากน้อยแค่ไหนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข่าวภาคค่ำ UDD News เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ